พอครูพูดจบเธอก็พูดมั่งอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าพิมพ์ผิดมันหลุดลงมาคอมมันหลุดลงมาครูก็บอกแล้วไงว่าต่างประเทศมาลงทุนมันอยู่เป็นทัดเดียวกันไม่ได้ยินก็เธอคุยอยู่อ่ะเก่งเก่งนอนฟังเลยเก่งเก่งอุ๊ยนั่นหัวเราะเหรอนอนฟังเลยเรียนแบบบายใจเลยนะเรียนแบบบายใจเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเกรดออกมาแบบบายแหละแบบบายบายแหละฮะเอาทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยก็ได้หนึ่งฮะก็แล้วแต่เรื่องก็ต้องให้มันเข้าเรื่องกันอะโอ้ยน่าเกลียดน่าเกลียดห้าหน้ายังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเธอก็จบแล้วอะต้องให้รู้เรื่องก่อนว่าเหตุการณ์ที่เธอเขียนมานะมันเรื่องราวของอะไรโอ้โหตอนนี้งานอ่ะอย่าโบนงานพเนินเทินทึกอ่ะงานสะสมไว้ใช่ไหมนี่ครูสั่งตั้งแต่ครูสั่งแล้วครูสั่งก่อนต่อค่ะต่อเมื่อกี้ด้านประเทศตอนนี้มาดูด้านครัวเรือนด้านครัวเรือนปัจจุบันการออมอยู่ที่คนเพียงบางกลุ่มโดยเฉพาะคนที่มีฐานะ 2. พฤติกรรมการบริโภคใช้จ่ายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่มีหนี้สินเดี๋ยวเรามาพูดกันข้อนี้หน่อยจริงไหมว่าคนมีเมื่อเช้าเขาจับเจ๊ขายเสื้อผ้าได้อ่ะครูนะเสียดายเสียดายเงินที่เขามีอยู่ในบัญชี40ล้านน่ะแต่เขาขายยาบ้าโอ้โหแล้วเขาฟักออกมาจากยกทรงอ่ะสองข้างโอ้โหน่าเสียดายไม่ได้เสียดายยานะเสียดายเงินโอ้โหทำเกือบตายน่ะเห็นมั้ยในทางที่ผิดอ่ะหาง่ายแล้วก็เป็นไงเงินหาง่ายแล้วก็เป็นไงโดนจับง่ายนะคะความชะล่าใจของคนเรานะคะเมื่อมีคนโทรมาอยากซื้อนู่นซื้อนี่ก็โอ้ยตายแล้วเหยื่อเข้าปากวิ่งตะลันตะแล่นไปปูมตูมแต่งชุดสวยด้วย อาชีพของเขาคือขายเสื้อผ้าแบบโป๊ะๆอ่ะแบบเขาแต่งตัวสวยมากมีเงินหมุนเวียนในบัญชี40ล้านน่ะไม่น่าเชื่อเลยนะ40ล้านนับยังไงอ่ะเออฮะ10ล้านโอ้ยล้านเดียวก็ให้ได้ก่อนเถอะนะอย่างเราอ่ะให้มีเงินสัก1ล้านฮะกูมีแล้วล้านหนึ่งกูมีแล้วล้านหนึ่งนะคะอ้าวเขาบอกว่าช่วยกันก่อนค่ะปัจจุบันการออมอยู่ที่คนเพียงบางกลุ่มจริงหรือไม่จริงไหมจริงไหมโดยเฉพาะคนมีฐานะจริงไม่จริงจริงคนจนเนี่ยนะครูจะเล่าให้ฟังคนจนเนี่ยเวลาซื้ออะไรเนี่ยไม่เคยคิดเลยลูกเต้าเนี่ยกินของดีๆแต่คนรวยลูกเต้ากินของเป็นไงดีไหมในบ้านใครว่าตัวเองบ้านรวยบ้างบ้านใครรวยฮะเข็มไม่มาเข็มไม่มาเข็มเขาใช้จ่ายแบบไม่นึกนะอยากได้อะไรก็ใช่วันนี้เขาไม่มาเราเผาเขาได้อย่าอย่าไปบอกเขานะว่าครูเผาเขาอ่ะอย่างเขาอยากได้โทรศัพท์เนี่ยเขาไม่เคยคิดเก็บตังค์เองเลยบอกแม่เอาอะไรไปแลกเหรอจ่ายครึ่งนึงเหรอไหนแม่บอกว่าไม่ได้จ่ายอ่ะจ่ายครึ่งนึงจ่ายเท่าไหร่ฮะ15,000โทรศัพท์กี่หมื่น
30,000แต่เข็มอีก15,000เข็มเอาอะไรไปแลกรู้ไหมเข็มเอาเกตไปแลกเอาเกตไปแลกกับแม่เห็นไหมอ๋อนี่เป็นความผิดของแม่เหรออ๋อโต้นี่เธอเข้าข้างเข้าข้างอะไรนะกำไรทองเหรอเอาเกตไปแลกอะไรเจ้ากำไรกำไรเอาเกตไปแลกปลาหมึกเหรอฮะเอาเกตไปแลกปลาหมึกแหมอ่ะนะคะเอาฟังนะคะคนที่มีตังเนี่ยบางทีเขาซื้ออะไรเนี่ยเขาจะไม่เสียดายแบบไม่รู้นะครูมีความรู้สึกเองอ่ะแต่คนจนเราเนี่ยนะไม่ค่อยจะมีหรอกย่อมอยู่ข้อ2คนจนเราเนี่ยอยู่ข้อ2ใช้จ่ายยกระดับตัวเองเว้ยไม่ได้ลูกข้าใครจะแตะใช่เปล่าเองมีข้าก็มีให้ลูกข้ามั่งใช่ไหมโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่เป็นหนี้เป็นสินลูกรู้ไหมลูกไม่รู้ถามว่าบ้านใครบอกบ้างว่าแม่เป็นหนี้อยู่โอ้ยห้องนี้ไม่บอกกันเยอะจังฮะเป็นหนี้อะไรเป็นหนี้สหกรณ์เป็นหนี้อะไรบ้านรถกู้แล้วไม่เหลืออะไรเลยสิเนี่ยแล้วหญิงไม่เหลืออะไรเลยอ้าวไหมเป็นหนี้อะไรสหกรณ์โอ้ยกู้ฉอเขามันกู้ฉุกเฉินกู้ทั้งเดือนฉอไปฉอมาฉอชอหน้าชนหลังชอชอชอชนชนกันเข้าใจว่ากู้ชอชอแปลว่าอะไรรู้ป่ะฉุกเฉินหมายถึงว่าจะเล่าให้ฟังกู้ชอชอหมายถึงว่าเช่นเงินเดือนออกแล้วเงินเดือนออกแล้วเราไม่มีตังค์ใช่ไหมเราชอชอเลยของเดือนหน้าเอามาใช้เดือนนี้พอเดือนหน้าก็ชอชอของเดือนนั้นเดือนนู้นเอามาใช้เดือนนี้มันก็เป็นวัฏจักรนะคะเขาถึงบอกว่าฉอฉอเนี่ยไม่ค่อยดีฉุกเฉินตลอดนะคะกู้ฉุกเฉินตอนนี้ถาม1คอไหนไหนฉอฉอแล้วสหกรณ์เครดิตยูเนียนอ้าวหาเลยเครดิตยูเนียนตั้งขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดไม่ใช่เร็วๆนับ1 1 3เครดิตยูเนียนตั้งขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดโอ้หาให้ตายก็ไม่ทันคุณนับ1 1 3 1ฮะไม่เอาเร็วแหมเซิร์ชกันใหญ่ไม่ฮะอะไรไม่ใช่ไม่มันมีถูกจะบอกว่ามันมีถูกแล้วฟังนะสหกรณ์ยูเนียนจัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเรียกว่าแม้หาเร็วนะหาเร็วเอาโทรศัพท์มาหาเร็วมีชื่อว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนแม่มูลจำกัดจำไว้นะคะสหกรณ์นี้ถามว่าฟังก่อนค่ะถามว่าใครกู้ได้สหกรณ์ยูเนียนประชาชนในเขตพื้นที่ฮะ
เธอบอกว่าประชาชนในเขตพื้นที่สมมติว่าในหมู่บ้านเธอไม่ใช่นะคะสหกรณ์ยูเนี่ยนก็เหมือนสหกรณ์การเกษตรคือเราต้องไปเป็นสมาชิกของสหกรณ์จึงจะกู้ได้แต่ดอกถูกร้อยละบาทร้อยละบาทถูกไหมถูกนะคะแล้วก็มีหุ้นมากกู้ได้มากแล้วเวลาเราเอาไปโปะมันไม่เหมือนกับธนาคารที่ว่าโปะแล้วหักแต่ดอกต้นยังอยู่นี่เขาโปะปุ๊บหายแล้วเราก็สามารถที่จะกู้ได้อีกนะคะนี่พูดถึงสหกรณ์ยูเนี่ยนพรุ่งนี้ห้องหนึ่งเรื่องของสหกรณ์เรื่องของสถาบันการเงินเตรียมตอบนะพรุ่งนี้จะให้โทรเข้ามาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้โทรเข้ามาเลยถ้าหาได้เร็วนะคะชั่วโมงแรกไลน์มาเลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะเรื่องการออมยังไม่จบนะคะจบเรื่องของสหกรณ์ไปหนึ่งเรื่องแล้วอ้าวสวัสดีค่ะ